เดี๋ยวเราจะปิดหน่วยแล้วนะคะตอนนี้ต้องขออนุญาตที่จะปิดประตูเพื่อเนื่องจากว่าถ้าเปิดประตูไว้ก็จะพบว่ามีคนไหลหลากไหลเข้ามาด้วยเรือนจิตพาแรงดูไม่ขาดสายแต่ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะรับการบริจาคต่อได้ดังนั้นก็จะอยู่เฉพาะคนที่อยู่ในห้องเข้ามาแล้วนะคะเนื่องจากว่าคณะทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นศูนย์การเลือดกลางจะต้องนำเลือดเนี่ยไปปั่นแยกเลือดเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่ทุกท่านเห็นจากศูนย์การเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นไม่มีวันหยุดเลยนะคะและทำงานค่อนข้างหนักมากการนำคณะออกมาเพื่อมารับบริจาคโลหิตนอกสถานที่เป็นหนึ่งในการที่จะทำให้เลือดเพียงพอเพื่อช่วยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยนะคะและวันนี้เรามีแจกกระเป๋าหมดยังคะพี่หวานจะโนคะกระเป๋าหมดยังคะได้แล้วมีอีกใช่ไหมคะมีไหมคะ ถ้าใครมาเป็นคู่ถ้าใครมาเป็นใบคะ มีไหมคะ ถ้าใครมาเป็นคู่
ผู้ที่มาร่วมบริจาคเงินทุกท่านนะครับขอให้ปวดมือร้อยทุกท่านปวดมาสำเร็จนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
เอาไปไหนไม่ได้
จันทร์คืนแรงวับแรงอยู่ที่
ความอยู่ในที่นี้ให้เธอ
พี่นันบริจาคมาแล้วครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยใช่จะบริจาคครั้งที่สองด้วยวันนี้ดีใจมากจะ40แล้วพี่คือตอนแรกที่จมขึ้นเตียงผมก็ดีใจแล้วนะเห็นน้องป้ายก็ดีใจพี่เห็นผมพี่สุภัยไหมคุณนันนี่ทนไม่ได้เลยไปจอดเลยเอ้าผมจะดีกับพี่โจงนะพี่โจงจะ5 0 2ครั้งผมเพิ่ง37พี่น้องผมยังดีกว่าแกนะมองโลกในแง่ดีหน่อยคือไม่เกี่ยวว่ากี่ครั้งนะขอให้คนละครั้งขอให้ทุกคนในประเทศไทยคนละครั้งนี่ก็ถือว่าโหสุดยอดนะใช่คนละครั้งหรือแม้คนละ2ครั้งต่อ1ต่อ1ต่อ1ปีหรือว่าต่อช่วงคือคนละครั้งแต่ว่าครั้งเดียวที่2แผนซ้ายกับขวาค่ะวันนี้รู้สึกจะทะลุเป้าซ้ายและขวาตกลงว่าเท่าไหร่นะคะยอด75ใช่ไหมคะ75ครับ75นะคะขอเสียงปรบมือให้ทุกๆท่านขอให้ทุกคนด้วยขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายอายุสุขภาวนะพละทุกอย่างนะคะให้ท่านประธานกล่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยครับมาเลยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมในนามของชมรมผู้บริจาคโรงพยาบาลขอนแก่นและในนามจิตอาสาวงดนตรีก้อนดินพวกเรารู้สึกมีความสุขที่ได้มาอยู่ที่นี่หน่วยบริจาคที่นี่นะครับเป็นหน่วยบริจาคที่ทางที่รวมได้มาขยายไว้และตั้งไว้ซึ่งเราจะจัดในทุกวันพระใหญ่นะครับทุกเทศกาลทางพระพุทธศาสนาใหญ่เช่นวันมาฆบูชาวิสาขบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งหลายท่านก็คงจะเคยมาบริจาคเรารู้ว่าพวกเราจัดตรงนี้เป็นประจำแต่บางท่านก็ทราบข่าวจากเว็บไซต์นะครับจาก Facebook จากแกนลิงที่เราได้ประชาสัมพันธ์ออกไปแม้ว่าเราจะมีไม่มีป้ายอยู่ที่นี่แต่ว่าเชื่อว่าหลายๆท่านที่เดินผ่านสถานที่แห่งนี้เห็นรถรับบริจาคเห็นก็มีจิตศรัทธาและมาร่วมบริจาคได้ทันทีเลยนะครับวันนี้เราได้ยอดหน่วยทั้งสิ้นยอดบริจาคทั้งสิ้น75รายผมให้กับตัวเองด้วยครับผมให้กับความเสียสละของพวกเราที่ร่วมงานการทำเพื่อวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยงานกันและทำให้เลือดมีเป็นหน่วยสำรองไว้ในการบริจาคแล้วก็รับที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านและเราพบกันใหม่ในวันน่าจะเป็นวันที่16มีนาคมครับนั่นคือติดตามวงดนตรีจิตอาสาก้อนดินและก็ชมรมผู้บริจาคเห็นที่ตลาดต้นตาลนะครับวันที่16มีนาคมและตาม Facebook เว็บไซต์ของเราเว็บไซต์ก็คือ www.pk.com นะครับFacebook ก็คือชมรมผู้บริจาคโรงพยาบาลขอนแก่นท่านใดที่ทราบข่าวตรงนี้ต้องการรู้เรื่องพวกเรามากขึ้นก็ไปดูได้และแฟนเพจผมก้อนดินนะครับเราก็จะมีหน้าตาคุ้นๆแบบนี้แหละในนั้นหน้าตาหล่อๆสวยๆครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขออนุญาตพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับแล้วก็ถึงที่อาจารย์โอนะครับคุณครับตอนที่นี่ก็ชมรมมาบุกเบิกให้ต่อของเสื้อสีเรานะครับเป็นชมรมมาบุกเบิกให้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเพียงที่เดียวมั้งที่มีบริจาคโลหิตในประเทศไทยนะบอกเลยนะในหน้าตานะครับแม่พี่โจโอ้โหคนสมาธิเขา
เรายืนอยู่ตรงหน้าข้างหลังที่เจอหน้าอยู่ข้างหลังใช่ไหมยังอีกตอบเลยตอบเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจงมีแฟนกลับมาครับ